ในวันที่เขามีการเปิดวันเปิดรับสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อนะคะแล้วก็พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็แน่นอนก็ต้องไปคือไปกันทุกพักล่ะแล้วก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยมีอดีตคนเสื้อแดงคนหนึ่งชื่อนายนพจรุฑวรชิตาวุฒิกุลจำได้ไหมฮะเป็นคลิปที่แบบโอ้โหเสื้อแดงเขาก็แบบทำอะไรไปแล้วก็นพจรุฑเนี่ยนะคะก็ไปยืนเย้ยๆนะคะบอกว่าปลอมตัวปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคลิปนี้ค่ะเสื้อแดงที่ว่าคือพรรคเพื่อไทยนะฮะใช่คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงค่ะนี่นะคะก็เป็นช่วงจังหวะนั้นแล้วก็คุณนพรุษเนี่ยก็ไปยืนตะโกนชี้หน้าบอกว่าเหล่านี้คือตัวปลอมแล้วก็ข้อมูลก็คือนายนพจรุษเนี่ยเป็นอดีตคนเสื้อแดงที่เคยติดคุกร่วมกับนายณัฐวุฒิสายเกลือในคดีบุกบ้านศรีเสาเทเวศแล้วก็เป็นคนนี้แหละค่ะที่ไปด่าพรรคเพื่อไทยในวันนั้นนะคะปรากฏว่าวันนี้นะคะเขาไปที่หน้าเรือนจำคลองเปรมโดยมีการจำลองแพขนาดเล็กค่ะแล้วก็มีตัวแพนอนอยู่บนแพที่ลอยในกะละมังไปจัดกิจกรรมคนเดียวเลยเป็นสัญลักษณ์แสดงออกว่าพรรคเพื่อไทยปล่อยลอยแพคนเสื้อแดงเนี่ยเห็นไหมอ๋อมีแพเป็นใช่หุ่นแพนั้นแพนี่เห็นไหมแล้วก็มีป้องมีป้ายนี่นะคะพักเพื่อครูลูกครูและครูเท่านั้นขอประชาชนตาสว่างทั้งแผ่นดินประเด็นก็คือว่านพจรุฑเนี่ยบอกว่าคือตอนนี้นะคะคนไทยต้องรู้ได้ละว่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะคือเป็นตัวปลอมเลิกรักได้แล้วเพราะว่าตอนที่เขาติดคุกเนี่ยไม่มีใครมาดูดำดูดีไม่มีใครมาเยี่ยมไม่มีแม้แต่ข้าวแดงแกงห่อสักชุดเลยนะคะพอได้แล้วเลิกเอาประชาธิปไตยจอมปลอมมาพูดกันไปฟังเสียงเขาบางช่วงบางตอนค่ะวันนี้ที่เอามาให้รู้ว่านี่พวกเราเป็นแพะถูกลอยแพะถูกลอยให้ไปตามสายลมที่ไม่เกี่ยวแล้วเหมือนพวกเราโดนเทไม่มีเอาแล้วเพราะไม่มีประโยชน์แล้วคนที่มีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเผด็จการหรือกลุ่มไหนก็ได้ที่มาเพิ่มเติมให้เกิดแลนด์สไลด์วันนี้คุณอุ๋งอิ๋งคุณจะมาเสวยสุขบนคาบความตายรอยน้ำตาของคนที่สูญเสียคนที่ต้องติดคุกคนที่ต้องตายในสถานการณ์ต่างๆที่การต่อสู้คุณเจษฐาคุณก็ต้องเหมือนกันคุณต้องรู้คุณต้องสำนึกมันมีอุดมการณ์ก็มาเกี่ยวข้องกับการต่อสู้ฉะนั้นการต่อสู้ทุกครั้งมันมีการสูญเสียพวกคุณไม่เคยสูญเสียย่อมไม่รู้สึกคุณไม่เคยติดคุกคุณย่อมไม่รู้สึกผมขอให้คุณอุ๋งอิ๋งฝากไปบอกท่านอดีตนายกทักษิณด้วยว่าคนอื่นก็ลำบากเขาเลยออกมาจากความอับอั้นตันใจเขาติดคุกฟรีโดยการจ้างเดี๋ยวดูฉะนั้นคุณอุ๋งอิ๋งอย่าลืมคุณต้องก่อนที่คุณจะมาเสวยสุขเสวยสุขคำว่าประชาธิปไตยก่อนที่คุณจะมาเสวยสุขคำว่าเป็นแคนดิเดตนายกหลายคนต้องสูญเสียหลายคนต้องตายหลายคนต้องติดคุกอยู่ข้างในคุณเคยคิดถึงเขาบ้างไหมคุณเคยพูดถึงเขาบ้างไหมระหว่างหาเสียงมันเจ็บปวดมันรวดร้าวดังนั้นไอ้ที่ผมเอามานี่มันน้อยไปต้องการสื่อให้รู้ว่านี่พวกเราเป็นแพะไม่ได้ยืนแล้วนอนอยู่บนแพะที่ถูกลอยยูกลอยถูกทิ้งขว้างนะครับเหมือนที่ท่านบอกว่าพวกเราอาจจะเป็นแพะคือไปคนเดียวเลยนะคะไปเลยไปที่หน้าเรือนจำคลองเปรมเลยนะคะเอาแพะกับแพเป็นสัญลักษณ์มาด้วยคือประเด็นก็คือว่าอาหลักเพื่อไทยเนี่ยนะหยุดหลอกคนมาหนุนแลนสไลด์ได้แล้วแล้วก็อดีตเนี่ยคนที่ติดคุกเนี่ยติดคุกเนี่ยมีกี่คนแล้วก็ไม่เคยมีใครมาดูดำดูดีแล้วก็ถามว่าอ่ะคุณอุ้งอิงเนี่ยเศรษฐาเนี่ยไม่เคยต่อสู้เลยแต่ไปนั่งกินข้าวกับชาวนาเนี่ยมันยังไงถือว่าเป็นอุดมการณ์แล้วหรอนี่นะอยากให้คนตาสว่างเลิกหลอกคนมาเพิ่มเติมให้เกิดแลนด์สไลด์ได้แล้วนี่จากใจอดีตคนเสื้อแดงที่เคยเป็นแพะถูกลอยแพเนี่ยของจริงนะครับเพราะว่าพอทันทีที่คลิปที่เขาไปยืนชี้หน้าด่าเนี่ยวันรับสมัครส.ส.อ่ะคนก็ไปหาว่าเนี่ยจ้างมาไปจ้างมาไม่ใช่นะฮะอดีตคนคุ้นเคยเท่านั้นแหละครับก็เห็นสีหน้าไม่ใช่หมอชนนั่นก็เลิกลักแล้วนั่นน่ะมองไปมองหันมามองหนึ่งกลุ่มเริ่มเลิกลักแล้วเอายังไงต่อดีแล้วก็พากันเดินไปไม่สนใจนะฮะวันนี้เองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมมาที่จังหวัดน่านครับเพื่อไทยเองเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปหาเสียงแล้วก็เปิดปราศัยที่นั่นด้วยนะครับคนที่ไปเนี่ยก็มีคุณเศรษฐาคุณยายเกษมนิติสิรินะฮะแล้วก็พื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่ของหมอชลน่านด้วยหัวหน้าพรรคนะครับที่
ไม่ได้ลงทั้งปาร์ตี้ลิสต์แล้วก็ไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกด้วยนะฮะไปเป็นส.ส.เขตหาเสียงกันเอาเองคุณเศรษฐานะครับก็ให้สัมภาษณ์นะฮะในประเด็นที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดถึงนโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลที่คุณเศรษฐาเนี่ยได้แถลงในวันเปิดตัวแคนดิเดตนายกอ่ะคือมันก็มีประเด็นว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่าแบบนี้ถ้ามันไม่รู้ที่มาที่ไปของเงินน่ะมันจะทำให้ประเทศพังนะคุณเศรษฐาว่ายังไงลองฟังดูฮะนโยบายนี้ด้วยตัวเองมีความเห็นยังไงบ้างคะก็ท่านก็คงมีความเห็นของท่านไปนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วว่า8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราบอบช้ำเยอะนะครับเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งยิ่งใหญ่นะครับคอยหยอดน้ำพดต้มไปเรื่อยๆทีละ500ทีละ 1,000 2,000 เนี่ยมันไม่มีการกระตุ้นเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย10,000บาทเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราไม่มีที่มาที่ไปการที่เราออกนโยบายนี้ออกไปเรามั่นใจว่าเราจะมีเงินกลับคืนสู่คงคลังได้จากภาษีแวดภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีนิติบุคคลการบริหารจัดการงบประมาณปีหน้าซึ่งยังไม่ได้ผ่านสภาซึ่งถ้าเกิดทางพรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเราเชื่อว่าเราจะสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้แล้วก็สามารถรีดงบประมาณ200,000กว่าล้านมาจากงบประมาณปี67ได้ท่านนายกยกตัวอย่างอะค่ะว่าหลายประเทศที่ใช้เงินสกุลดิจิตอลค่ะมันทำให้หลายประเทศที่นำมาใช้มันล่มสลายไปเขาก็เลยเตือนมาทางพรรคเพื่อไทยค่ะผมว่าท่านเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรนะครับผมแนะนำให้ท่านไปอ่านแล้วทำความเข้าใจให้ดีแล้วกันไอ้เรื่องเข้าใจไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะอ่ะก็พูดตามตรงผมคนนึงก็ไม่เข้าใจอ่ะคือคุณเศรษฐาเฮาจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งถามกลับไปเลยนะคนที่เป็น FC เพื่อไทยเองอ่ะนอกจากถ้าสมมติเราจากจะรอรับเงิน 10,000 บาทแล้วเนี่ยคุณเข้าใจมั้ยล่ะนโยบายเนี่ยเงินดิจิตอลแล้วเงินจากไหนอะไรอย่างไรนะฮะไม่งั้นกกต.ก็ไม่บอกให้ชี้แจงเพิ่มหรอกใช่ไหมค่ะไปประเด็นกกต.ก่อนแล้วกันเนาะคือกกต.เนี่ยเขาบอกชี้แจงเพิ่มเพราะว่าพอไปดูแล้วปรากฏว่ามีรายงานเพื่อไทยเนี่ยมีการแจ้งนโยบายหาเสียงเนี่ยฮะไปที่กกต.แล้วโดยแจ้งตามมาตรา57พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560นะคะแต่ว่าไม่มีการระบุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินรวมทั้งยังมีอีกหลายนโยบายที่ไม่ได้ระบุวงเงินที่ต้องใช้และที่มาของเงินซึ่งกกต.ก็จะมีการแจ้งให้พรรคดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามที่กฎหมายเนี่ยกำหนดต่อไปทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงคุณผู้ชมนอกเหนือจากประเด็นนี้นะคะคุณชัยเกษมนิติศิริเองเนี่ยก็ได้ตอบกรณีนี้เหมือนกันนะคะที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้พูดถึงนโยบายของพรรคเพื่อไทยคือบอกว่าประเด็นก็คือว่าเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยสร้างนี้ไว้เยอะไงเพื่อไทยก็เลยต้องคิดนโยบายนี้ออกมาเอาฟังเพิ่มเติมค่ะว่าท่านห่วงเพราะท่านคิดถึงว่าที่ท่านสร้างหนี้ไว้มากมายมากกว่าครับนะฮะก็เลยเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถจะคู่ได้แต่เพื่อไทยคิดว่าไม่มีปัญหานะคือถ้าท่านไม่สร้างหนี้ไว้มากมายอย่างนี้เราก็คงไม่ต้องคิดนโยบายอะไรที่จะทำให้ประเทศดีขึ้นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับทุกอย่างที่เพื่อไทยทำนะฮะเพื่อไทยคิดก่อนทั้งสิ้นนะครับคิดกันอย่างดีแล้วถึงจะทำแล้วก็ไม่ใช่ทำเฉพาะในส่วนที่จะเห็นดีเท่านั้นเองเราทำเพื่อแก้ปัญหาที่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยได้สร้างปัญหาไว้ให้กับประเทศด้วยครับอาจารย์หาการที่กกต.เขาเรียกเราไปชี้แจงเรื่องนโยบายนี่จะไม่ทำให้นโยบายของเราสะดุดหยุดลงใช่ไหมคะไม่มีปัญหาใช่ไหมคะอาจารย์ผมคิดว่ามีปัญหานะครับเนี่ยนะคะก็คือว่าเอาล่ะเดี๋ยวกกต.ให้เรียกไปชี้แจงก็ไม่มีปัญหานะคะคือถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่สร้างหนี้ไว้พรรคเพื่อไทยก็คงไม่ต้องคิดนโยบายนี้ออกมาท่านว่าอย่างนั้นสำหรับคุณชัยเกษมนะคะเป็นแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยด้วยวันนี้ตอนเย็นเนี่ยไม่ได้ไปร่วมเวทีปราศัยที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่านที่อำเภอภูเพียงของน่านนะคะเพราะว่ามีอาการป่วยกระทันหันโดยนายเศรษฐาทวีสินนะคะได้ชี้แจงว่าเมื่อช่วงบ่ายเนี่ยได้เดินทางไปที่วัดพระธาตุแช่แห้งแล้วก็มีอาการเพลียนิดหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนทำให้นายชัยเกษมต้องไปพักที่โรงแรมโดยมีคุณหมอดูแลอาการและแจ้งว่ามีอาการปวดหัวนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ทราบว่านายชัยเกษมเนี่ยเดินทางกลับไปรักษาตัวที่กรุงเทพทันทีหรือไม่ขณะนี้อยู่ในการรักษาของแพทย์แล้วเชื่อว่าคงไม่มีอะไรรายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากที่นายชัยเกษมได้พบแพทย์และตรวจ CT สแกนแล้วพบว่ามีก้อนเลือดแห้งอยู่ในสมองคาดว่าเป็นมาสักพักตอนนี้ยังไม่ส่งผลร้ายแรงอะไรแต่แพทย์ได้วินิจฉัยแนะนำให้ตรวจละเอียดที่โรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะมีความคิดเห็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับนโยบายแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนี่แหละของพรรคเพื่อไทยที่ว่านะครับของดร.กิตติทัศน์ชัยประสิทธิ์นะครับซึ่งท่านในโพสต์ Facebook บอกว่า
2ถึง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนรัฐบาลมีโครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาช่วงโควิดอันนี้เราน่าจะทราบกันดีนะครับเราผ่านตรงนี้มาพร้อมกันละดึงคนเข้าระบบดิจิตอลพรรคเพื่อไทยและกองเชียร์ตอนนั้นออกมาด่าว่าทำไมไม่แจกเป็นเงินสดยุ่งยากคนเฒ่าคนแก่คนชนบทใช้ไม่เป็นการกลัวที่จะให้เงินสดแล้วคนไปซื้อเหล้าบุหรี่เล่นพนันเท่ากับเป็นการดูถูกประชาชนเป็นความคิดของพวกไม่เป็นประชาธิปไตยล้าหลังนี่แจกเงินไม่ช่วยอะไรต้องสร้างงานให้ประชาชนต่างหากแจกไปเพื่อเอื้อประโยชน์เจ้าสัวอันนี้อาจารย์ก็วงเล็บว่ามันเป็นการบิดเบือนนะเพราะคนละครึ่งเนี่ยใช้กับซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้พอจะเลือกตั้งนายเศรษฐาบอกว่าจะแจกเป็นเงินดิจิตอลหากให้เป็นเงินสดอาจจะไปใช้ในทางอื่นที่ไม่เหมาะสมเช่นเรื่องของการพนันยาเสพติดการใช้หนี้นอกระบบและไม่ห้ามไปใช้กับกิจการร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์ของทุนรายใหญ่อ้าวแล้วที่ก่อนหน้านั้นพรรคเพื่อไทยบอกว่าคนเฒ่าคนแก่ใช้ไม่เป็นและไม่แจกเงินสดคือการดูถูกประชาชนเป็นวิธีคิดที่ไม่เชื่อใจประชาชนรวมถึงเอื้อนายทุนด้วยตอนนี้ทำไมพรรคเพื่อไทยทำแบบเดียวกันกับที่ตัวเองเคยด่าคนอื่นเขาไว้ล่ะครับอันนี้ที่น่าสนใจคือมีคนเข้ามาแสดงความเห็นที่ย้อนถึงโทนี่วูซัมที่วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในรายการแคททอล์ควันที่15มีนาคม2565เลยนะที่เคยพูดว่าเติมเศรษฐกิจให้แข็งแรงทำอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจเอาเงินไปแจกผมว่าปัญญาอ่อนถ้ามีปัญญาเขาไม่แจกเขาใช้เงินไปสร้างเศรษฐกิจให้เศรษฐกิจแข็งแรงหรือยังขายวัคซีนไม่จบนี่ใครพูดอ่ะโทนี่วูซัมอ้าวอย่างนี้นโยบายนี้เนี่ยถามคุณทักษิณหรือยังคะเนี่ยหรือยังไงเนี่ยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนนะคะ